ันจ้ะกำลังจะกลับบ้านค่ะเหตุงานมื้อนี้ก็ใกล้จะกลับแล้วเนาะ 11:45 แล้วค่ะนี่แล้วค่ะชีวิตเอมมี่เนาะมื้อนี้เฮ็ดงานแล้วก็สิไปหาเลาะค่ะพี่น้องจ้ะเอ้าน้องแมวมาทักทายนี่ก่อนนี่จ้ะจ้าเนาะแอมแมวเจ้านายกับพี่น้องจ้าเพิ่นอยากเข้าบ้านเนาะจ้าเนาะแล้วพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้เอมี่ก็สิไปเลาะตลาดจ้าบ่รู้สิไปซื้ออีหยังจักไปเบิ่งนํากันเนาะค่ะเนาะจ้าเพิ่นๆตอนนี้ก็กําลังจะถึงเนาะค่ะเดี๋ยวเอมี่จะลงไปหางข้างล่างนั่นมั้ยค่ะจ้าตอนนี้ก็ฮอดหน้าร้านแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอมี่จะพาเขาไปเบิ่งข้างในจักหน่อยจ้าเขามาแล้วก็สิเห็นแผนกน้ําแผนกเครื่องดื่มก่อนเลยค่ะเลือกเอาเนาะค่ะมักยี่ห้อใดก็จัดสรรตามสบายเลยค่ะไปเบิ่งบักเขือเทศน้ำกันค่ะบักเขือเทศก็งามงามค่ะดอกมงดอกไม้ก็มีค่ะอันนี้ขายดอกกระเจียวบานเฮานั่นแหละแต่ว่ามีหลายสีเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นตู้พักผลไม้เนาะค่ะเนาะก็สิมีดอกบักอื้อค่ะพวกเฮดพวกอีหยังเต้ที่ติดใจก็มาเห็นอันนี้บลูเบอร์รี่ไหมค่ะถูกถูกอันนี้ข้าวสารค่ะเอมี่ก็มักซื้ออยู่ร้านนี้ล่ะข้าวสารมีหลายรสให้เลือกเนาะค่ะเนาะหลายยี่ห้อให้เลือกค่ะข้าวกำก็มีค่ะแต่ว่าแข็งแข็งทางนี้เป็นอาหารสดจ้ะจ้าเพื่อนๆที่แรกว่าจะมาย่างเลาะตลาดสรุปแล้วแวะไปซื้อของค่ะตอนนี้กระทารถอยู่เนาะจ้ะเนาะมาแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถน้ำกันค่ะเย็นอารมณ์ดีบ้านนอกบ้านนากะเป็นตะยูอยู่จ้ะคือบ้านเฮานั่นล่ะเพิ่นตอนนี้ก็ฮอดบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะพอดีเพิ่นมีกางเกงด้วนมาให้ค่ะนี่ล่ะค่ะแล่นเก็บผักเก็บหญ้ามื้อนี้ว่าสิกินตําแตงใส่ข้าวปุ่นค่ะกินแบบเร็วๆแล้วก็ไปเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนํากันค่ะว่าได้หยังแหน่โอ้ยได้ก็มาเบิ่งจักหน่อยเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นของสามีค่ะเจ้าของบ่ปานใดดอกของเจ้าของมาบ่ปานใดกับปานเล็กน้อยค่ะซื้อโยกงโยเกิร์ตมาค่ะเห็นมันเป็นตะหักค่ะเอมี่ก็มากินส่วนมากก็บ่ค่อยกินดอกค่ะแต่ว่าซื้อมาเพื่ออยากกินเนาะค่ะเนาะถุงใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งก็เฮ็ดเองเนาะค่ะเนาะซาลามี่ค่ะบักทั่วกระป๋องค่ะกินง่ายๆอันนี้รสดงรสดีค่ะจักได้อีหยังบักนาวค่ะมาใส่ตำแตงมื้อนี้ล่ะอันนี้น้ำยาปั๊บผ้านุ่มค่ะโอ้ยนี่ล่ะค่ะกับครบกับข้าวอีนี่อันนี้ก็ให้สามีอีกคือเก่าของสามีมี2อันมี3อันแล้วก็อันนี้ชีสมอสซาเรลล่าเนาะค่ะเนาะสิเอามาใส่กบบักเขือค่ะบ่รู้สิได้เฮ็ดมื้อใดเนาะค่ะเนาะกันได้เฮ็ดเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปอีกอันนี้ก็เป็นถั่วค่ะทั่วพร้อมกินเนาะค่ะเนาะส่วนมากสีซื้ออาหารกระป๋องค่ะเพราะว่ามันจะง่ายและที่ดีใจที่สุดคือได้สิ่งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่ไปเจอเนาะค่ะก็คือเขาเอิ้นว่าอีหยังล่ะเต้าหู้เนาะค่ะเนาะเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวเอมี่สิมาเฮ็ดกินบ่รู้สิแซ่บหรือเปล่าว่าสิกินมื้อนี้ก็อาสิบ่ทันแล้วเพราะว่าต้องเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะพี่น้องปะไปเฮ็ดข้าวเฮ็ดกับข้าวน้ํากันจ้าฟ้าวหลายแล้วก็สิเฮ็ดงานต่อเนาะค่ะเนาะตําซั่วของเอมี่ก็แล้วจ้าเบิ่งค่ะโอ้ยเป็นตะแซ่บหลายตำซั่วใส่ข้าวปุ่นเนาะค่ะเนาะใส่ปลาแดกนัวๆค่ะกินกับแหนมค่ะพี่น้องมื้อนี้แหนมไทยกับแหนมอิตาลีมาเบิ่งจ้ะว่าอันใดสีสนะเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะข้าวของเอมี่ตามที่ภาพเบิ่งนั่นน่ะค่ะโอ้ยเปรี้ยวปากเลยค่ะคำแรกแหกมันก่อนนะซิมตะเป็นให้ครบค่ะสุดยอดรูดยอดเลยค่ะแซ่บไรนี่แหละค่ะอาหารศาสตร์ใดก็บ่แพ้อาหารบ้านเฮาอมาครบทุกรสชาติค่ะโอ้ยั่วๆเลยค่ะ
ต้องกินแหนมต้องกันค่ะพี่น้องแหนมฝรั่งกับแหนมไทยเฮ็ดเองค่ะซิมไปแล้วแสบๆค่ะเผ็ดอยู่จักหน่อยเดี๋ยวเอมี่สิพามากินแหนมก่อนมาสิว่าเอาแหนมมาโซ่เพิ่นบ่พากินตัดเอาไว้กินมื้อหลังเดี๋ยวมื้อนี้สิกินแหนมไทยเพราะว่าอยากกินแหนมไทยมากกว่าแต่ว่าสิโซ่แหนมฝรั่งก่อนจักหน่อยค่ะดอกหนังมันออกคือกันนั่นแหละค่ะลักษณะเนาะค่ะเนาะผสมมันจักหน่อยค่ะมีมันแล้วก็มีอีหยังแน่เพิ่นใส่นี่จะหั่นหั่นเป็นแว่นค่ะกินง่ายคันสิกัดกินคือแหนมบ้านเฮานี่บ่ได้เพราะมันแข็งเพิ่นสิเอาไปหั่นบางๆแล้วก็กบใส่ขนมปังแล้วก็กินเนาะค่ะเนาะลักษณะเขาเป็นแบนอย่างสิค่ะกระแซบอยู่จ้ะลองกินแหนมกันเปล่าพี่นี่มันเหนียวอีหลีพี่อ่ะมาพริกนี่หอมอีหมี่เก็บมาเม็ดเดียวว่าแม่นสิเผ็ดโอ้ยเผ็ดแล้วพี่น้องข้างในมันเผ็ดอยู่กินหางมันบ่เผ็ดโอ้ยแซ่บเหมือนมารีวิวแหนมไทยจักหน่อยเฮ็ดไว้4-5อันค่ะมื้อนี้สิกินอันนึงคือว่านั่นน่ะฝ่าไปเฮ็ดงานจ้ะถุงอันก๊อบแก๊บหน่อยกับบะหมี่พี่น้องได้ใส่เขาเอิ้นว่าอีหยังถุงซีนนะแม่ค่ะถุงอันพลาสติกนี่แม่กระดาษเล็บนะแม่หอยังซีด้วยแหนมเนื้อค่ะขอโทษขออภัยหลายๆผู้ใดบ่กินดิบเด้อไอ้มีกินมื้อนี้เปล่าข้างในยังแดงอยู่จักหน่อยแต่ว่าหอมหอมหอมกระเทียมค่ะมาจ้ามากินข้าวน้ำกันค่ะโอ้ยก็คือสีบริเฮ็ดคลิปจนจบดอกเนาะพี่น้องเบิ่งกับข้าวมันหลายแซ่บมากระทนกระดินกับพ่อมี่ค่ะพ่อได้กินเข้ากันอีหลีค่ะกระถิ่นกับตำแตงตำซั่วถ้ากินบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยค่ะเอมี่ก็กินจังซี่ล่ะเฮ็ดคลิปแบบบ้านๆเนาะค่ะเนาะทั้งกินทั้งเบาขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมแห่งกำลังใจกันเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะชีวิตบ่ต้องการยังหลายค่ะมีงานทำมีข้าวกินสำนีกะพ่อแล้วเนาะที่สำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงสรุปแล้วแหนมไทยกับแหนมฝรั่งอีมีมากแหนมไทยกว่าแซ่บค่ะกินที่ให้ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันเนาะค่ะเดี๋ยวมีก็คือสิไปกินไฮเบิร์ดอาจจะบ่ได้เฮ็ดคลิปให้เบิ่งเพราะว่ามันยาวแล้วเนาะจ้ะเนาะจังได๋ก็มากินข้าวน้ำกันแซ่บๆเนาะจ้ะเนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับมื้อนี้ขอตัวไปกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ